งามเทโอพื้นผ่าปักดิ่งคำล่ายหงสวยบรรจงเกงไก่ลุมเล่าเก่าส่องโลกต่างมองยามยื้องานศิลป์มืนหน้าลือสาเกียรติยศล่นฟ้าผ่าไม้เอปักดิ่งคำท่านเอ๋ยคุณพิทักษ์นักออกแบบเล่าเจ้าของแบรนด์มือหน้าผ่าไม้จากเมืองมรดกโลกหลวงพะบางได้สร้างชื่อเสียงให้วงการนักออกแบบเล่าที่สามารถคว้าอันดับ3ในรายการบุญมโหฬารเครื่องปักดิ่งคำและเครื่องประดับนานาศาสตร์ที่จัดขึ้นอยู่เมืองมรดกโลกบูคาประเทศอุซเบกิสถานและมีหลายกว่า100ประเทศที่ส่งตัวแทนและผลงานเข้าประกวดในเวลาโอกาสนี้คุณพิทักษ์นักออกแบบตัวแทนจากประเทศสปป.ลาวได้นำเสนอผลงานที่มีชื่อว่าลุมลาวเก่าซองเพื่ออธิบายคำว่าลาวโดยสังเขปโดยมีจุดประสงค์ประชาสัมพันธ์ประเทศลาวในเวทีสากลในทางกลมและทางอ้อมผ่านสีมือการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้ชาวต่างชาติหูจักประเทศลาวและอยากมาเที่ยวลาวโดยเฉพาะเมืองมรดกโลกแขวงหลวงพะบางด้วยม่วนเสื่อและหีดข้องประเพณีการปักดิ่งหลวงพะบางแม้นมีความอ่อนซอยแตกต่างจากถิ่นอื่นมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นบ่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งถือยิ่งไส้และเครื่องประดับที่เห็นแล้วก็หูว่านี่คือศิลปะชั้นสูงแห่งเมืองมรดกโลกหลวงพะบางการเผยแพร่เวียกงานศิลป์โดยเฉพาะแม่นเวียกงานปักดิ่งเล่าเพื่อยกระดับความโดดเด่นในการออกแบบโดยเอาสถานที่สำคัญที่เมืองหลวงพะบางเช่นวัดเชียงทองโดยเฉพาะแม่นล่ายหงที่เสาและผาผนังด้านในของวัดเชียงทองมาเป็นต้นแบบปักลงโดยซีมืออันปาณีตบรรจงใส่พื้นผ้าผ่านผลงานลุมเล่าเก่าส่องจนสามารถคว้าได้อันดับ3ระดับโลกมาครองนอกจากนี้คุณพิทักษ์ยังมีผลงานอีกหลากหลายบ่ว่าจะเป็นการออกแบบสุดนางงามของคริสติน่าที่ไปประกวดในเวที Miss Universe แอดเองมักจะพบคุณพิทักษ์ทุกงานที่มีการจัดงานสีมือหัตถกรรมเล่าโดยเฉพาะในงานว่างแสดงที่เฮือนจันทร์หลวงพะบางและแอดเองมีโอกาสได้พบปะกับคุณพิทักษ์อีกในการว่างแสดงระดับประเทศที่จัดขึ้นที่จังหวัดตราดประเทศไทยและได้มีทัศนะส่วนตัวว่าคุณพิทักษ์คือผู้ที่สืบทอดและตัวแทนการเผยแพร่วัฒนธรรมเล่าเพราะคุณพิทักษ์มักจะแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แบบปูฮั่นเศร้าหลวงพะบางมีความประทับใจที่ได้โอล่มด้วยน้ำเสียงที่อ่อนน้อมถ่อมตนสำเนียงเมืองหลวงพะบางสมแล้วที่ได้รับบทพระเอกในหนังเรื่องฟังใจสักจิกชาแนลขอแสดงความยินดีและมีความภาคภูมิใจต่อผ่าไม้มือหน้าที่สามารถเอาชนะใจกรรมการและสามารถญาติได้อันดับ3มาครองเพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวลาวขอขอบใจที่ทานให้เกียรติติดตามรายการโดยดีเสมอมาขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่ทุกทุกทาน